รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ใครที่จะส่งเลขบัตรประชาชนมาขอเป็น3ตัวท้ายนะคะระบุเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็ไม่แน่ค่ะอาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้และอย่าลืมนะคะ5และ6เมษายนพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ผู้ชมอย่าชมเพลินนะโทรเข้ามาลงทะเบียนการท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรีบโทรมาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้น้องๆด้านนอกรอรับโทรศัพท์อยู่แล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการมีโอกาสลุ้นของขวัญครูด้วยโทรช่วงนี้นะครับก็คงถึงสิ้นเดือนนี้ก็จะมีของขวัญรางวัลพิเศษนะครับให้กับท่านผู้ชมด้วยนะหลังจากที่ท่านได้มาร่วมพิธีกรรมอย่างนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะก็มีสิ่งดีกับพื้นใต้นั่นเองนะครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งมาเจอกัน5 6เมษายนนี้ครับมาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่าที่ SMS นี้เลยคุณนายนานะคะถามว่าโชคลาภจะมีไหมคะเงินจะดีหรือเปล่านายนาเนี่ยจังหวะโชคลาภเริ่มจะมาแล้วนี่ครับหลังจากที่ไม่ค่อยคืบคลานมาระยะยาวๆนะเส้นทางคำว่าเส้นทางความคิดสายป่านมันเริ่มสั้นลงเราควรจะเตรียมพร้อมให้นิดนึงกับเรื่องการเงินเพราะว่าการเงินช่วงนี้ขาลงไม่ใช่ขาขึ้นคุณจะมีความคล่องตัวช่วงเดือนมิถุนากับกรกฎาคมฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้นะคุณนะรัดกุมนิดกับเรื่องการเงินก็จะดีครับนะระวังไว้สักหน่อยหนึ่งในนากับลายเซ็นนี้ครับครับนะฮะมอบให้เลยนะครับลายเซ็นแรกในวันนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสมปองนะคะเลขบัตร406ครับเลขบ้าน160/5จะขึ้นบ้านใหม่วันไหนดีคะจะเอาอะไรเข้าบ้านก่อนดีนะครับเอาผมเข้าบ้านไปก่อนนะครับจอสี่เหลี่ยมนะครับเอาฟังนะครับในการขึ้นบ้านใหม่นะครับสาระที่สำคัญที่สุดก็คือน้อมนำนะครับพระนะครับเป็นพระพุทธรูปปางใดก็ได้นะครับวัดใดก็ดีจะเป็นพระใหม่พระเก่าไม่จำเป็นเพียงแต่เราอาราธนาบารมีพระพุทธเนี่ยขึ้นไปปกปักรักษาแล้วค่อยอัญเชิญหมู่เหล่าเทพเทวดากุมารทองสีกรุเทพนะขันคูนะพานครูหรืออะไรต่างเนี่ยฮะค่อยไปต่อเนื่องแล้วพอขึ้นเสร็จแล้วนะครับอ๋อก็ถามว่าขึ้นบ้านวันไหนดีแนะนำนะครับคุณสมปองจากบัตรของคุณเนี่ย406นะครับ406จะดีวันอังคารกับวันเสาร์ถ้าวันอังคารดีเรื่องบริวารกับสุขภาพที่ดีนะมันเป็นธาตุน้ำแต่ถ้าวันเสาร์เนี่ยเป็นธาตุดินทั้งวันเลยก็ควรเลือกเรานะธาตุดินก็เรื่องการเงินการเงินจะฟื้นฟูนะถ้าเอาวันเสาร์ผมก็เชียร์ให้ท่านให้ไปทำพิธีหรือว่าเชิญนิมนต์พระนะครับ9รูปมาเจริญพระชยมงคลคาถาก็ได้ยิ่งดีจะเอาอะไรเข้าบ้านก่อนตามนั้นเลยนะครับบอกแล้วนะครับสมปองกับสิทธิ์มีครู SMS ต่อมาค่ะ คุณณัฐมนนะคะเลขบัตร310จะได้ไปต่างประเทศหรือเปล่าได้ไปวี่แววอ่ะมันจะมาแล้วประมาณ 60% อีก 40% ก็คือเรื่องของนะฮะการเปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือข้อสัญญาหรือว่ามันไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไปต่างประเทศต้องดูด้วยนะมันเรื่องเยอะนะดูรายละเอียดนะฮะผู้ที่รองรับที่นั่นแล้วไปทำอะไรถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไปยากนะแต่ถ้าไปเรียนรู้ไปศึกษาเนี่ยไปง่ายอยู่ถ้าจะไปเรียนโกอินเตอร์ด้วยนี่ไม่ได้ไปเลยไหนอยู่นี่นะยังอยู่นี่แหละค่ะบูชาเลยดีนะครับรอบปีนี้ก่อนบูชาพระธาตุประจำปีแล้วจะมีโอกาสนะครับไปกราบไหว้นะฮะไปกราบไหว้ขอพรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะบูรพกษัตริย์นะครับนะที่นะเรานับถือเราก็จะนะส่งเสริมเติมเต็มกับชีวิตได้ดีขึ้นนัทมนต์นะครับหลังๆเนี่ยระวังเรื่องสุขภาพเพราะคุณเนี่ยจะคิดว่าไปเดินทางเพียงเดียวระวังนิดหนึ่งกับเรื่องอะไรฮะที่พิเศษกับเรื่องของการกินการอยู่กับเรื่องของการนอนหลับที่ไม่เต็มฟื้นไม่เต็มตื่นนะครับมันจะเป็นอะไรต่างที่คล้ายๆกับโรคความดันนะผนวกกับความเครียดฉะนั้นนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานมีผลดีช่วยได้เยอะครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณSMS ต่อมานะคะคุณจริญญดาเลขบัตร795จะเช่าล็อกขายของในห้างเปิดใหม่นะเป็นสบู่กับเสื้อผ้ามือสองเร็วๆนี้ได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับจริญญดาครับลุ้นได้เลยว่าของคุณเนี่ยเครื่องสำอางได้สบู่นะฮะเครื่องสำอางเวชภัณฑ์เครื่องสำอางไปได้ดีแต่เสื้อผ้ามือสองมันไปเรื่อยๆนะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราทำแบรนด์ตัวเองหรือว่าเอาคนอื่นมาขายก็ได้นะไอ้พวกสบู่เครื่องสำอางนี่พอได้อยู่แต่มือสองเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็เลี้ยงดูนะตัวเองได้พอสมควรเร็วๆนี้ช่วงไหนดีสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ต่อไปก็เริ่มจะเปิดทางเปิดทิศแล้วแหละนะครับจริญญดาจริญญตาใช่ไหมจริญญดาค่ะครับจริญญดานะครับทุกท่านกลับไปเซ็นนี้นะครับมอบให้เลยครับอย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับไปที่รายการด้วยนะคะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ
วัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อปิยวรรณค่ะปิยวรรณนะครับปิยวรรณนะคะอ่านเลขบัตร335ค่ะนะครับอยู่โคราชเลยครับอยู่พัทลุงค่ะอืมนะครับนามสกุลเมืองสงนะครับนะมาดูนะจะเป็นสงขาก็ได้พัทลุงใกล้กันภาคใต้มาดูกันนะครับเห็นนามสกุลไพรเราะปิยวรรณนิดนึงนะครับในสภาวะเลขบัตรเนี่ยใครมีเลข3เลข1เลข5ในช่วงปีนี้ต้องระวังเรื่องป่วยซ้ำซ้อนแล้วก็ป่วยอย่างไม่มีสาเหตุก็มีด้วยนะฮะคือไปรักษาเท่าไหร่ก็ได้แค่ทุเลาแต่หายขาดไม่หายแล้วระวังเรื่องหนึ่งนะฮะของคุณเองเนี่ยระวังเรื่องของการทำพิธีที่ผิดเพี้ยนนะครับไหว้สักการะพรไหว้สักการะขอพรเทพเทวดานะฮะบนบานศาลเก่าไม่ได้แก้ไขมันจะมีมาในชื่อในบัตรนี้ด้วยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับกับคำถามเชิญครับก็คือเรื่องลูกกุมารนะคะก็อย่างที่อาจารย์ว่าค่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายปวดหัวมึนหัวเวลากินอะไรเงี้ยค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะติดค้างอะไรเขาไหมหรือว่าเราติดอย่างอื่นนะคะเราเองเนี่ยนะเรื่องกุมารไม่เป็นไรแต่มีปัญหากับเรื่องเจ้าที่เจ้าทางนะครับสถานที่ตรงนั้นผมเชื่อว่ามีเทพเทวดาบางคนนะอาจจะมีเป็นที่ออกรบจับศึกของเก่าของเดิมนะที่คุณอยู่นะฮะมีร่องรอยอยู่ดังนั้นแล้วควรจะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางหรือบนบานศาลเก่าไม่ได้แก้ไขเนื้อหอมครับช่วงนี้จะเป็นบ่อยๆนะเขาว่าผิดทิศผิดทางหรือว่าบนบานศาลเก่าไม่ได้แก้ไขเนี่ยฮะมันเป็นสิ่งที่ติดตัวถ้าเราไม่มั่นใจไม่เชื่อใจอย่าไปบนแล้วก็ไม่ได้แก้แรงสินบนมีพลังนะถ้ายิ่งบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังนั้นก็จะตกทอดกับตัวเราแล้วก็สถานที่ด้วยนะครับยิ่งอยู่ยิ่งแย่ยิ่งป่วยเจ็บสังเกตไหมเราสามวันดีสี่วันเจ็บนะทั้งที่เราไม่มีสาเหตุนะก็จะเกิดขึ้นมาฉะนั้นกุมารไม่ค่อยข้องเกี่ยวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีเกี่ยวข้องเรื่องของเจ้าที่ทางมากกว่าครับนะคุณปิยวรรณครับถามโชคลาภหน่อยไหมโชคลาภหน่อยไหมโชคลาภหน่อยไหมได้เนี่ยลุ้นโชคลาภอยู่เพราะเป็นเหตุสำคัญที่คุณจะต้องนะฮะคุณจะต้องระวังนิดนึงจะผีผามนะลาบก้อนใหญ่รออยู่อย่าเพิ่งผีผามเพราะว่ารอบเดือนนี้ไม่เท่าไหร่รอบประมาณเดือนเมษากลางๆเดือนหลังจากส่งน้ำพระเรียบร้อยแล้วก็มานะฉลองชัยได้เลย16เมษามีโชคลาภครับอ้าวถามต่อเงียบเลยครับคุณเบียวันคะจะไปต่อแล้วถ้าเกิดว่าเราอย่างเราจำไม่ได้อย่างเงี้ยจำไม่ได้อย่างที่ว่าเราจะแก้ยังไงล่ะคะจำไม่ได้ทำบุญใหญ่กว่าจำบุญให้มากกว่าอย่าคิดว่าสมมุติเนี่ยเราบนไข่ต้มไว้50ฟอง49ฟองบางคนก็ลืมหรือดอกไม้9กรัมแล้วลืมไปทำไงถ้าบนบานศาลกล่าวสิ่งใดก็ตามยิ่งเป็นพระพุทธยิ่งเป็นเทพเทวาแล้วควรจะทำบุญที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นว่าเราบนบานว่าเรื่องเงินที่บอกอะนะไข่ต้มอะไรอาหารการกินหรือผ้าแพรอะไรต่างถ้าเราคิดว่านะเราทำไม่ได้แล้วลืมไปเราควรจะถวายพระไตรจีวรนะหรือของที่ชำระหนี้สงหรือการสร้างพระอุโบสถก็ได้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ป่าแล้วก็แผ่กุศลจิตให้กับเทพเทวาที่นะเราได้บนบานศาลกล่าวจำได้ก็ดีหรือไม่จำได้ก็ตามแล้วก็แผ่กุศลอุทิศกุศลให้ทั่วนะครับสิ่งตัวนี้มันจะทำให้หายแล้วคลายตัวขึ้นอย่าไปคิดว่าไม่ได้ก็ปล่อยไว้ก่อนถึงเวลาเข้าเมาคืนหนักฝ่าที่คุณบนอีกนะครับนะทรัพย์ก็ไม่ได้นะมันก็จะทุกข์กายทุกข์ใจบางคนเนี่ยบนบานศาลเก่าขนาดว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่ขึ้นเลยเพราะว่าความเป็นสิริหรือความเป็นเสน่ห์กับตัวเองมันหายไปเนอะอย่างนั้นเลยครับนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าทำอย่างที่อาจารย์แนะนำแล้วนี่จะดีขึ้นเลยใช่ไหมคะดึงใจดีขึ้นแล้วสองเรารู้สึกว่าได้ทำบุญไงบุญน่าจะเป็นตัวยกระดับจิตให้สูงขึ้นหมู่เหล่าเทพเทวดาพอท่านมาอนุโมทนาบุญความโกรธมันก็คลายนะฮะความที่จะต้องหายของที่ต้องสูญหายไปมันก็ไม่มีมันก็จะเบาลงนะครับนะต้องทำอย่างนี้นะครับปิยวรรณลายเซ็นเคยได้รับยังปิยวรรณนะครับลายเซ็นเคยได้รับนะคะใช้ต่อนะครับนะฮะอย่าเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารย์นะครับอาจารย์คะครับผมถามลูกสาวได้ไหมคะลูกสาวหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับชื่ออะไรเอ่ยลูกสาวชื่อมันชุสาเมืองสงขลาชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะมันชุสามันชุสาสะกดนิดนึงครับนะมอไม่เห็นอากาศยอหญิงครับสระช้างสระอุสอเสือสระอาสอเสืออาครับมันชุสาเนาะนะครับค่ะจ้ะอยากถามว่าอะไรคะครับเชิญครับถามเลยครับอายุประมาณเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหร่ก่อนอายุครับโดยประมาณตอนนี้ก็ประมาณ6ขวบค่ะครับเด็กคนนี้จริงๆเนี่ยเล็กๆอ่ะต้องเอาอย่าเพิ่งวายๆนะอย่าเพิ่งมาโทษกล่าวเด็กนะครับเด็กคนนี้ต้องแท้งหรือสูญเสียหรือพิการตั้งแต่เล็กๆนะทีนี้น้องเนี่ยเขาสมบูรณ์ระดับหนึ่งแล้วแหละ
เพียงแต่ว่ารอดพ้นมาได้ก็เก่งแล้วพอมาถึงในอายุ6ขวบ7ขวบช่วงนี้มันจะมีป่วยเจ็บป่วยหนักใหญ่อีกช่วงประมาณ8ขวบต้นๆนะครับต่อเลยครับคำถามเชิญคือเขามีเหมือนกับโรคประจำตัวคือแบบเหมือนเลือดกำเดาเขาจะออกตลอดมันไม่หายหรอกครับเพราะว่าน้องเขาเองเนี่ยเขาต้องก็ไม่ได้แช่งกันนะมันมีพื้นมาก่อนนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องสูญหายตายจากแต่เพียงแต่ว่าในน้องเนี่ยขณะที่อยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยแทบจะแท้งหรือสูญเสียอยู่ครั้งหนึ่งแล้วพอคลอดมานะฮะในช่วงนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีอีกทิ้งช่วง8ขวบ8ขวบเนี่ยน่าเป็นห่วงอย่างมากอย่างมากถ้ามีโอกาสนะฮะตรวจเช็คแล้วก็มันก็อย่างว่าเนี่ยมันต้องรักษากรรมตามอาการหายคงไม่หายครับแต่ก็เพียงแค่ทุเลาแล้วโตขึ้นนะฮะก็จะมีความก็จะมีคือถ้าพ้น8ขวบไปแล้วผมดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีความที่ค่อนข้างที่ว่ามีความแกร่งขึ้นด้วยวัยก็ดีหรือเรื่องของนะภูมิต้านทานก็เยอะแต่ช่วงนี้ดูแลเป็นพิเศษนิกก็ก็แล้วกันนะครับคุณแม่นะครับค่ะแล้วก็มีกรรมอะไรไหมคะกรรมเนี่ยเกิดขึ้นจากของแม่นะครับนะฮะในเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นจากการเราไปทำสัตว์ใหญ่หรือว่าเคยทำสูญเสียนะฮะกับเด็กหรือคนมีชีวิตอ่ะนะครับเราละเมิดเรื่องทรัพย์แล้วก็ทำร้ายเขาด้วยการใช้แรงอาฆาตพยาบาทและไม่ได้โหสิกรรมกันวิธีเดียวคือให้อภัยทานกับสัตว์ที่นะเกิดขึ้นจะเป็นวัวก็ดีนะฮะปล่อยชีวิตโคกระเบือนะเราให้ลูกไปทำกับพร้อมตัวเราเหตุการณ์พวกนี้จะทุเลาเบาบางได้ดีขึ้นดีขึ้นเลยครับนะเป็นเนี้ยครับค่ะเอาล่ะขอบคุณนะคะนั่นแหละเหตุการณ์นี้ครับเห็นอะไรก็จะบอกตามเห็นจริงๆแล้วนะน้องป่วยนะแล้วก็บอกว่าครับอนาคตจะดีใช่ไหมคะเท่านั้นในวิวนาครับนะฮะครับเอาล่ะตามนั้นขอบคุณนะคะเบลวันจ้าขอบคุณครับที่ชมรายการนะอ่ะครับขอบคุณครับจ้ามาที่ SFS กันต่อดีกว่าเนาะคุณนพพรว่ายังไงครับเลขบัตร283ไปแล้วเลขบัตร283เมื่อสักครู่283แน่นอนนะฮะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องลุ้นรอคอยนะฮะเรื่องของความหวังเรื่องของทรัพย์มาระยะช่วงสั้นๆแต่เดี๋ยวก็มาแล้วนะฮะอะไรที่เป็นวิกฤตกับเรื่องการเงินคุณจะผ่านได้ดีนะฮะนะครับคุณวลัยทิพย์นะคะครับถามว่าบ้านนี้อยู่ดีหรือเปล่าเลขบ้าน19/6บ้านเนี่ยเวลาอยู่แล้วเนี่ยจะบอกไม่ดีมันก็ต้องอยู่นะฉะนั้นแรงอดแรงทนมีบ้านนี้มีอึดแล้วก็อัดนะฮะจากครับใจครับจิตก็เพราะคนรอบข้างคนใจคิดสักนิดหนึ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเทวาพระภูมิเทวดายังให้คุณกับบ้านนี้อยู่ให้คุณกับคนที่อยู่อาศัยบ้านนี้ประกอบอาชีพนะเรื่องของเกษตรกรรมไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าอาชีพอื่นควรจะต้องระวังให้ตระหนักเยอะๆว่าคุณอาจจะถูกคดโกงหรือว่าหยิบยืมได้บ่อยๆกับอาชีพนะครับถูกเอาเปรียบจากคนอื่นนะนอกจากเกษตรกรรมนะหรือเกษตรกรเนี่ยจะไปได้ดีไปได้สวยนอกนั้นต้องระวังเป็นพิเศษว่าอะไรทิปกับลายเซ็นครับทุกท่านนะคะส่ง SMS เข้ามาอย่าลืมนะคะจะได้มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณอภิชานะคะเลขบัตร385นะงานเป็นอย่างไรบ้างขาขึ้นนะฮะการงานคลายตัวคลายปมแล้วเชื่อว่าในระยะเวลาใกล้คุณอาจจะต้องนะฮะแก้ปัญหามาระยะระดับหนึ่งแล้วนะแต่สุดท้ายคุณเอาตัวรอดนะครับอภิชามีนิดนึงให้เตือนไว้เลยว่าคำพูดคุณอาจจะแรงเกินไปสำหรับการเจรจากับแรงปะทะฉะนั้นสงบสักนิดนึงสิ่งต่างๆก็จะกำลังคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วเรื่องราวได้รถลานะครับรถลานะถ้าขับรถลาเนี่ยในเลขบัตรประชาชนที่มีเลข3ก็เลข5ในปรากฏของท่านใดก็ตามนะช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุนะเฉี่ยวชนขูดขีดบ่อยๆครั้งแต่ทำใจเลยครับมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆเราควรจะตั้งอยู่ความไม่ประมาทครับทุกอย่างก็จะสงบได้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวรรณานะคะเลขบัตร953มีโชคไหมคะลุ้นได้ทันทีครับวรรณานะตามนั้นเลยเพราะมีโอกาสที่จะนะถูกหวยไรโปเขาเหมือนกันแล้วหลังจากที่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกนะฮะเล็กๆน้อยๆพอได้แต่ใหญ่ๆไม่ค่อยได้ฉะนั้นโชคใหญ่ทรัพย์ใหญ่ก็อย่าประมาทแล้วกันว่ามีก็ต้องอย่าประมาทบางครั้งเนี่ยมันก็ผิดพลั้งได้แต่สุดท้ายก็ยังได้อยู่นะครับมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อสุรภัยจันทิมครับคุณสุรภัยจังหวัดไหนเอ่ยครับคุณสุรภัยอ๋ออยู่กทมครับอาจารย์ครับอ๋อได้ครับอยู่กทมก็คืออยู่นนทบุรีนี่เองอยู่กรุงเทพโอเคมาโอเคแล้วอยู่กรุงเทพนะครับชมรายการประจำไหมครับหรือว่าชมครั้งเดียวแล้วจบเลยนะครับอาจารย์ครับแอบไปแล้วเขาเป็นคนในประจำเพราะว่าหลังๆเนี่ยเริ่มจะทำบุญมากขึ้นแล้วสุรภัยเพราะ271เนี่ยเป็นเลขก่อเกิดเรื่องของอะไรฮะเรื่องของการสูญเสียเรื่องของการพลัดพรากนะของรักของหวง
รวมทั้งตัวเองด้วยนะหลังๆก็รักตัวเองแล้วนี่แต่ก่อนไม่ค่อยรักนะฮะใช้งานคุ้มเลยนะฮะอะไรฉันทำได้ฉันก็ทำลุยได้ก็ลุยแต่สุดท้ายสุดอภัยต้องรักตัวเองเพราะหลังๆมาเนี้ยตัวเองจะอ่อนล้าและโรยแรงถึงขั้นขนาดต้องผ่าต้องเจาะเลยครับนะรอบปีนี้ต้องระวังพิเศษมีการผ่าการเจาะร้านเปอร์เซ็นต์ครับปีนี้เลยครับอาจารย์อะไรนะปีนี้เลยใช่ไหมครับปีนี้ใช่ปีที่แล้วเกือบไปทีแล้วนะฮะปีที่แล้วก็ผมว่าคุณต้องมีการป่วยและป่วยเนี่ยเป็นป่วยแบบป่วยแล้วไม่ใช่ซ้ำซ้อนนะป่วยแล้วต้องผ่าตัดใหญ่เกิดขึ้นนะครับสุรภัยก็เลี่ยงมาตลอดใช่ไหมครับใช่ใช่เออนั่นแหละฮะมันจะต้องเลี่ยงๆอย่าไปเครียดเยอะแล้วสภาวะเส้นเลือดเนี่ยมันตีบตันอยู่ด้วยรู้ไหมฮะมันมีสองเส้นด้วยกันเส้นแรกเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณที่ศีรษะเส้นที่สองเกิดขึ้นบริเวณนะฮะสักครู่หนึ่งเส้นที่สองเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณนะหัวใจนะครับไอหัวใจเนี่ยเป็นส่วนประกอบแล้วว่ามันจะเต้นช้าแล้วก็เสียดแทงเข้าไปนะอีกเส้นหนึ่งที่ด้านหลังนะครับจริงๆคุณเป็นมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับนั่นฮะมันจะตีบตันอยู่ถึงขั้นนะฮะจะต้องผ่าต้องเจาะนะแต่อย่าไปเครียดพอเครียดปุ๊บเนี่ยมันบีบขึ้นมาแล้วก็ร้อนมากก็ไม่ได้พยายามใช้นะมาผ้าเย็นๆนะครับประคบไว้ที่คอไว้ที่เนี้ยแล้วก็จะทุเลาเอาคำถามตรงๆเลยนะครับไม่ตายด้วยโรคหัวใจ 100% แต่นะคุณฟังนะคุณก็เครียดเหมือนกันแหละครับเอ๊ะอาจารย์มาว่าอย่างนี้ระวังแล้วต้องระวังอย่างเดียวอย่าระแวงพอระแวงปุ๊บเนี่ยไม่อยากทำอะไรเลยทีนี้มันมีอย่างนึงว่าณตอนเนี้ยให้คุณชื่อตัวภัยใช่ไหมฮะให้คุณระวังกับเรื่องของการนะลดคอเลสเตอรอลนะเกิดขึ้นในส่วนต่างๆเยอะตัวเล็กแต่คอเลสเตอรอลสะสมในตับก็เยอะใช่ไหมฮะโดยเฉพาะกรวยไตนี่ทำงานหนักพอสมควรฉะนั้นสูตรสิ่งที่จะให้ระวังเป็นพิเศษก็คือ1นิ้วในไตนะครับแล้วก็โรคเกี่ยวเรื่องตับพ่องนะเพราะว่าเกิดขึ้นจากว่าไขมันเกาะตับแล้วมันมีผลพวงกับหัวใจซึ่งมันเป็นของเก่ามาแล้วปีนี้ของแถมเยอะครับต้องระวังเป็นพิเศษครับนั่นแหละฮะหมอครับอาจารย์จริงๆคุณก็กลัวอยู่แหละแต่ว่าเคยเช็คละเอียดขนาดไหนหมอก็บอกว่าไงบ้างอ่ะพอคุณเล่าให้ฟังหน่อยอย่างล่าคือก่อนหน้านี้ใช่มั้ยครับผมก็คือปวดหน้าอกแน่นแล้วก็ปวดหัวใจใช่ไหมครับหายใจไม่ออกครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปพบแพทย์เสร็จแล้วแพทย์ก็บอกว่าคุณสุภัยคุณเป็นกรดไหลย้อนนะคุณเอายาไปทานครับก็ไม่ได้ไปหาหมออีกเลยอีกผมไม่สนใจเสร็จมันก็แบบปวดให้หายก็จนกระทั่งนะปีนี้ครับมันหนักครับคือบางทีแบบปวดแบบ5-7 นาทีคราวนี้มันลอกครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเนี่ยจนกระทั่งไปทานเหมือนกับว่าผมแบบเหมือนจะแบบไม่มีลมหายใจอาจารย์หายใจนิดนึงแล้วแต่ปวดหัวใจเหมือนกันท่านหมอใช่มั้ยครับจนกระทั่งผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็เลยไปหาหมอใช่ไหมครับเขาก็ตรวจผมแบบอย่างนี้เลยเจาะเลือดนะครับอาจารย์ครับเอาเลือดไปเจาะผมก็ถามว่าทำไมต้องเจาะเลือดบอกเขาต้องตรวจดูการเต้นอัตราของหัวใจนะครับเอ็กซเรย์ทรวงอกนะครับครับแล้วก็ไปตรวจที่หัวใจด้วยครั้งแรกหมอสรุปมาว่าคุณสุภัยไม่เป็นนะผมก็บอกยังไม่แน่ใจอีกครับตรวจอีกรอบสองอีกไปเจาะเลือดไปเอ็กซเรย์ทรวงอกไปนี่อีกใช่ไหมครับครับเสร็จแล้วก็ให้ยามาทานต้องหลายตัวยาครับเกี่ยวกับโรคหัวใจที่อะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกันว่าผมจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าทั้งปู่ทั้งพ่อก็เสียไปแล้วนี่อาอีกใช่ไหมครับอาอีกคนนึงก็บายพาสหัวใจอีกคนนึงก็ทำบอลลูนแล้วอาผู้หญิงผู้ชายอีกหลายๆคนนะครับไปหนุนแรงกรรมพันธุ์ผมก็ยอมรับครับบางทีมันก็เครียดมากอะไรบ้างแต่ก็พยายามทุกวันนี้ก็พยายามเยอะนะท่านอาจารย์พยายามคงปล่อยวางเยอะแล้วฟังนะเอายกมือข้างซ้ายก่อนยกมือข้างซ้ายมาครับครับมันข้างขวายกผิดเปลี่ยนใหม่ข้างซ้ายนะครับมันยกตรงข้ามผมยกข้างนี้ถูกแล้วคือณตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณน่ะนิ้วอ่ะมันจะบวมนะโดยเฉพาะนิ้วก้อยเนี่ยเวลาดูข้อนิ้วเนี่ยนะครับนิ้วก้อยนิ้วชี้เนี่ยเวลาดูข้อนิ้วเนี่ยเหมือนเลือดลมมันไม่เดินเต็มที่แล้วพอเวลาสะสมแล้วเนี่ยมันมีส่วนที่คุณก็เรียกว่าไอ้เรียกกรดไหลย้อนก็ว่านไปนะทุกนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ส่วนที่เห็นอยู่เนี่ยตอนนี้ตับไตมันทำงานผิดปกติแล้วก็มีผลนะสภาวะตอนนี้คือผมบอกไงฮะคุณเองนะสมัยก่อนนะครับตีหนึ่งตีสองก็ไม่ยอมนอนนะครับเล่นแต่เกม ไม่ใช่ คือเขามีภารกิจ แล้วเขาเป็นคนที่ทุ่มเทกับเรื่องงานสภาวะความเครียดมันกดน่ะมันกดทับปลายประสาทนะฮะมีปัญหาเรื่องทำให้วูบบ่อยผลตรงนี้มันมานะฮะแล้วคุณเองก็ไม่ได้ดูแลจนมีอาการหนักๆซึ่งณนะตอนนี้นะไอ้กดไหลย้อนก็มาจากความเครียดส่วนหนึ่งมาจากสภาวะโรคหัวใจซึ่งหมอให้ยาเยอะๆเนี่ยมันน่าจะมีอาการร่วมหรืออาการข้างเคียงมาแล้วสรุปณตอนนี้นะครับมันก็ยังไม่หายขาดหรอกมีโอกาสที่กลับมาช่วงไหนระวังเดือนตุลาวันที่20ไปแล้วต้องมีการผ่าการเจาะเลยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษเลยวิธี1ที่ทำให้ทุเลาที่ทำให้คลายกังวลได้นั่นคือการเจริญกรรมฐานสมาธิเป
็นส่วนที่คุณนะฮะผ่านพ้นวิกฤตแรงๆได้ดีเชื่อเลยครับมันช่วยได้เยอะนะแต่หลังๆก็เข้าวัดเข้าวาดีขึ้นเลยนะฮะนะฮะหลังจากที่มันอาจจะเป็นทางเลือกใช่ไหมเนี่ยแหละฮะมันช่วยได้การเข้าวัดเข้าวาเจริญปฏิบัติธรรมเขาถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาคนป่วยแล้วบุญบวชการบวชเนี่ยจะได้อานิสงส์เยอะเพราะเป็นบุญที่เจ้ากรรมนายเวรยอมรับแล้วเป็นสายตรงเหมือนเรานะฮะให้สายน้ำเกลือกับกินอาหารทางตรงเนี่ยอาหารนี่ช่วยได้เยอะน้ำเกลือเวลาคนจะแย่ผมบอกเลยไงว่ากรรมฐานสมาธิเนี่ยทำก่อนรู้ทันเท่าดวงก่อนแล้วสภาวะเจ้ากรรมนายเวรเขายอมรับสุดท้ายมันก็ดีขึ้นดีไม่ดีก็หายเลยทำก่อนเดือนตุลานะมีโอกาสเจริญสมาธิกรรมฐานแล้วก็นั่งกสิณไฟเตโชธาตุยิ่งดีนะครับนั่นแหละอาจารย์ครับนี่ครับผมว่าผมคงจะบวชไม่ได้อาจารย์เพราะว่าผมนัดกับทางพระอาจารย์ในที่สามนี่นะคือก่อนหน้านี้ที่พอผมส่งได้เลยนะครับอาจารย์ครับก็ตอนเนี้ยผมมาใส่เปลือกแล้วครับตั้งแต่วันที่สองมีนาครับครับกระดูกนิ้วเท้าซ้ายหักอาจารย์กับหักอยู่ด้วยนะก็มีหลายเรื่องนะสังเกตจะเจอปีนี้เยอะมากเลยมันยังไม่จบแค่นี้ไงผมบอกว่ามันหลายเรื่องวิธีการบวชเนี่ยฮะจะเป็นผ้าขาวผ้าเหลืองก็ปฏิบัติได้เหมือนกันเพียงแต่คุณเนี่ยอาสนาศีล8บ้างนะครับนะฮะลดอาหารมื้อเย็นคุณทานได้อยู่แล้วแหละฮะแล้วก็นะยกเว้นไงนะการดูนะเครื่องบันเทิงทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็พยายามปฏิบัติธรรมในขณะที่ศีลภาวนานี่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งง่ายๆในชีวิตมันทำได้แล้วคุณทำแล้วได้ผลอย่าคิดนะครับว่าถ้าเรารอคอยนะฮะถึงเวลาถึงการแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วคุณเจอเยอะปีนี้บอกแล้วไงว่าน่าเป็นห่วงอย่างเป็นพิเศษนะครับนะยังไงก็กสิณไปก็ได้นะฮะนั่งกรรมฐานสมาธิหรือศีล5นะข้อว่าปฏิบัติให้ดีนะสุดท้ายมันก็ประคับประคองให้ชีวิตผ่านได้ดีครับก็อย่างที่ผมอยากจะบอกอาจารย์หมายถึงว่าผมก็พยายามนะครับทุกวันนี้พยายามเข้าวัดเข้าวาดีครับดีขึ้นใช่ผมไม่ทำหลงหลอกพระอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปครับเนี่ยครับดีแล้วแหละฮะไปทำซะนะฮะไปทำแล้วนะหล่อพระแล้วก็หล่อหัวใจตัวเองด้วยกรรมฐานสมาธิสุดท้ายแล้วมันจะมีสติปัญญามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะควบคุมสภาวะร่างกายสังขารให้ดีขึ้นได้ด้วยกรรมฐานเพราะว่าศีลเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินอย่าไปขาดทั้งศีลอย่าไปขาดทั้งภาวนาสุขภาพก็จะดีสุขภาพจิตก็จะมานะครับให้ปกติสุขได้ยิ่งขึ้นนะครับเอาละตามนี้เนาะนะครับลายเซ็นหน่อยไหมครับลายเซ็นนะสุรภัยนะครับรับประสิทธิ์อาจารย์ครับลายเซ็นผมเคยได้แล้วอ๋อได้แล้วก็ใช้ต่อนะครับยังไงก็ตามผมเคยมาออกรายการนะครับอาจารย์แล้วพรุ่งนี้ผมก็ใช้ลายเซ็นของอาจารย์เนี่ยนะครับยังไงก็โอ้เป็นแฟนรายการประจำนะของเรายังไงก็ขอให้นะผ่านพ้นไปในสิ่งที่ดีๆนะครับอาจารย์ครับผมเคยมาออกรายการนี่นะครับโอ้ดีใจด้วยนะครับนะวันนี้ได้เจอด้วยนะครับนะครับไอ้ที่ว่าไหว้ครูที่ผ่านมาผมก็ได้ไปร่วมแล้วเสร็จแล้วคราวนี้ใช่ไหมครับผมก็ลงทะเบียนนะครับอ๋อมาเจอกันนะฮะนะฮะคุณสุรภัยของกูฝากนี่ครับจะไปครับครับครับนะมารายงานตัวกันมาเป็นคุณสุรภัยนะคะนะครับจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับนะฮะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับนะเป็นรายการที่เดี๋ยวแน่นไม่เคยทิ้งห่างกันไปครับใช่นะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะ